เฟรนด์สุริวะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟรนด์ฟินิชานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปสงกรานต์กันก่อนนี้ก็จะเป็นแบบว่าช่วงสงกรานต์แล้วเนาะเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยก็จะแบบไม่สามารถออกไปเล่นน้ำโดยที่ไม่แต่งหน้าได้ใช่ป่ะล่ะคือตรงๆเฟรนด์ก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญมากเพราะปกติก็ไม่ได้เที่ยวสงกรานต์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าอยากทำเนาะเพราะปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ผิวเนี่ยเฟรนด์จะลงเป็นตัวนี้เลยนี่ก็คือ Estée Double Wear นะคะอันนี้เป็นรองพื้นที่แบบว่าติดทนแล้วก็กันน้ำกันเหงื่ออยู่แล้วแต่ว่าเฟรนด์จะลงนิดเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แป้งผสมรองพื้นลงทับอีกทีนึงด้วยอันนี้เฟรนด์จะลงตรงช่วงแบบว่ากลางหน้าต่างๆที่ต้องการแบบว่าการไฮลงไฮไลท์แล้วก็การปกปิดพอเขียนแล้วมันก็จะแบบไม่ได้ขาวมากแล้วทุกคนตอนแรกมันดูตกใจใช่ปะก่อนที่จะลงแป้งนะคะเฟรนจะลงเป็นตัวนี้นามิครีมมี่แมตต์ลิปแอนด์ชีคเป็นเครื่องสำอางในรูปแบบซองในเซเว่นทุกคนน่าจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่านามิเขามี BB CC DD อะไรเงี้ยหลายอย่างมากนะคะอยู่ในเซเว่นเขาก็มีทั้งหมด4สีเนาะเดี๋ยวเฟรนจะสวอชให้ดูเคยทุกคนเม็ดสีเขาคือแบบแน่นมากเลยดูดีอันนี้นะคะก็คือทั้ง4สีที่เฟรนด์สวอชให้ดูเนาะเฟรนด์จะขอใช้เป็นเบอร์4นะคะในการลงที่แก้มเนาะค่อยๆลงนะทุกคนเพราะว่าเม็ดสีค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากเฮ้ยเบอร์4คือสีแบบดีอะเป็นนูโทนแบบว่าคอรัลคอรัลอะสำหรับการเนี้ยหน้ามันจะต้องแน่นเว้ยพอได้ประมาณนี้นะคะเฟรนด์ก็จะลงแป้งวันนี้เฟรนด์จะใช้เป็นของเจ้านางเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะแบบรู้จักกันดีเพราะว่าพี่ๆวอลเกอร์หลายคนก็คือแบบใช้แล้วก็ชอบกันเยอะมากอันนี้เฟรนด์ใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าราคาถูกแล้วก็แบบดีอะมันสามารถแบบว่ากันน้ำกันเหงื่อได้จริงๆตัวเนี้ยแน่นมากทุกคนดูนะดูความปิดดิกริบมากอันนี้นะคะเป็นเอาฟองน้ำไปชุบน้ำก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาแบบว่าโดนน้ำอะไรเงี้ยหน้ามันจะแบบยิ่งผ่องแบบยิ่งเนียนอะทุกคนดูดิฝั่งนี้คือยังไม่ได้ลงแป้งใช่ป่ะฝั่งนี้คือลงแป้งแล้วคือแบบว่าใต้ตาคือกริบมากหายไปแล้วคือมันปกปิดแต่ว่ายังมีความเป็นผิวอยู่อ่ะเขาก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบว่าราคาน่ารักนะคะทุกคนใครที่กำลังหาแป้งผสมรองพื้นที่แบบราคาไม่แพงอ่ะตัวนี้เป็นก็แนะนำจังหวะนี้เป็นว่าแก้มเบาไปนิดนึงนะคะจะขอเอาไอ้เบอร์สีเมื่อกี้มาเติมอีกนิดนึงเนาะคลิปนี้ก็จะแต่งหน้ารีบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแบบว่า5 โมงครึ่งแล้วนะคะแสงกำลังจะหมดเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทดสอบความทนน้ำนะคะต้องรีบแต่งนิดนึงเพราะว่าจะให้ทดสอบตอนเที่ยงตอนบ่ายก็คือไม่ไหวจริงแดดตอนนี้คือแบบร้อนมากมาต่อกันที่เขียนคิ้วนะคะวันนี้เฟรนก็จะใช้เป็นของเจ้านางเหมือนกันอันนี้ฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นแบบสกูดี้ใช่ป่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบสองอย่างนี้เขาจะมีทั้งหมด3สีนะคะทุกคนเดี๋ยวเฟรนสวอชให้ดูเนาะเบอร์1เนาะเบอร์2แล้วก็เบอร์3วันนี้เฟรนน่าจะใช้เป็นเบอร์2อันนี้ในการเขียนคิ้วค่ะอันนี้พอเขาเส้นเล็กใช่ป่ะมันก็จะแบบเขียนง่ายแบบสามารถที่จะแบบค่อยๆสกิดเป็นแบบเส้นขนคิ้วได้ก็จะได้คิ้วหนึ่งข้างนะคะอันนี้นะคะเขาจะมีขายตามแบบว่าอีเวนบอยบิวเทียมวัตสันโลตัสอะไรแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฟรนจะขอใช้ที่เขียนคิ้วนั่นแหละมาใช้ในการแบบว่าไล่ดั้งด้วยนิดนึงเนาะก็ฝนแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วถูๆเอาเพราะว่าถ้าเราใช้แบบพวกแบบบอนเซอร์คอนทัวร์ปกติอะเฟรนว่ามันไม่น่าจะอยู่ทนเท่าไหร่นี่นะคะดั้งเราก็จะแบบมาแล้วเนาะต่อไปก็จะมาแต่งตานะคะเฟรนก็จะใช้ไอ้นามิเมื่อกี้แหละเฟรนขอใช้เป็นเบอร์สี่นะคะลงไปแบบว่าบริเวณเปิดตาก่อนเป็นเบสค่อยๆลงทีละนิดนะคะเนี่ยตัวเนี้ยเฟนว่าแบบเขาใช้นิดเดียวแล้วมันก็สามารถเกลี่ยได้เยอะมากนะคะเฟนว่าน่าจะใช้ได้หลายครั้งอยู่อ่ะน่าจะคุ้มเพราะว่า49 บาทเองทุกคนไปเลยจ้ะเซเว่นคือสงกรานต์เราไม่สามารถที่จะมาลงกิตตรงกิตเตอร์อายแชโดว์อะไรได้เยอะมากหรอกทุกคนเพราะว่ามันหลุดอยู่แล้วอ่ะนึกออกปะมันโดนน้ำอ่ะไอพวกผงอ่ะหลุดชัวก็แนะนำว่าให้ลงอะไรที่เป็นพวกครีมขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเนาะตรงบริเวณชิดโคนขนตาจะได้เป็นการไล่สีขึ้นไปอ
หรือเราจะลงแค่สีเดียวพอขอลงเบอร์สีอีกนิดนึงแล้วกันเนาะลงบริเวณหางตานี้นะคะมันจะมีความแบบว่าแดงอมน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปมันก็จะมีความแบบไล่สีมากกว่าฝั่งนี้เฮ้ยสีสวยอยู่นะเราก็จะมาลงอายไลเนอร์กันนะคะอันนี้เป็นของ ESL เป็นว่าตัวนี้ก็กันน้ำอยู่สงการนี่เฟนไม่แนะนำให้ใช้พวกแบบอายไลเนอร์อินไลเนอร์แบบดินสอเลยเพราะว่ามันยังไงก็ไหลเว้ยจากประสบการณ์นะแต่ตัวเนี้ยมันไม่ไหลเว้ยให้เต็มที่ก็คือมันอาจจะหลุดออกบ้างแหละเวลาแบบเราโดนน้ำนานๆอะไรเงี้ยเล่นหลายๆชั่วโมงไปแบบ RCA แบบตั้งแต่หัวค่ำยันดึกดื่นเนี่ยมันหลุดแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่แพนด้าMascara วันนี้นะคะจะใช้เป็นของ Maybelline Hyper Curl ตอนแรกเฟนอยากจะใช้เป็นไอตัวL'Oreal Lash in Paradise ตัวนั้นก็ดีเพราะว่าเฟนเพิ่งไปงานของเขามาแล้วมันก็แบบติดทนมากแต่ว่าเฟนลืมเอามาทุกคนก็เลยใช้ที่มีอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางไปก่อนแต่ว่าตัวนี้ก็กันน้ำเหมือนกันตัวนี้เวลาโดนน้ำแล้วแบบถูๆอ่ะมันจะไม่แพนด้าเว้ยแต่มันจะเป็นแบบฟิล์มพอเป็นฟิล์มปุ๊บเราก็อาจจะแค่เอานิ้วปัดออกเออแต่ว่าถ้ามันไหลแล้วมันเป็นแพนด้าเนี่ยมันจะแก้ไขยากก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะสุดท้ายนะคะทาปากเฟนจะใช้เป็นเบอร์4อีกแล้วเพราะว่าสีนี้สวยอะเนี่ยเขาก็จะขอใช้เบอร์1นะคะนิดๆตรงบริเวณกลางปากแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบว่ามันจะทนน้ำไหมเนาะติดทนนานแค่ไหนยังอยู่ปะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกทีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แค่เอาหน้าสูงไปอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่พอเดี๋ยวเราจะแบบว่ายไปว่ายกลับแต่ว่าเป็นว่ายน้ำไม่เก่งนะมาหน้ายังอยู่ไหมคะเป็นมองไม่เห็นยังสวยอยู่ปะยังสวยอยู่ปะสวยอยู่ใช่ปะขอลองเช็คหน้าตัวเองดูหน่อยนะคะก็หน้านะทุกคนเนี่ยยังอยู่ครบเลยตาแก้มแล้วก็แบบว่าปุ่งปากต่างๆนะใครที่กำลังจะไปเล่นสงกรานต์นะคะก็ลองเอาไปแต่งตามดูเนาะเพราะว่ามันก็แบบง่ายๆแล้วก็ใช้เครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นเองนั่นแหละก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย